ค่ะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เรามาขึ้นคณิตศาสตร์ม .3 เพิ่มเติมเรื่องการให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมกันรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เขาบอกว่าข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมก็คือหมายถึงนิยามของมันสมบัติเบื้องต้นที่เราจะได้เรียนต่อกันในบทนี้เนี่ยมันมีขึ้นมาในยุคแรกในหนังสือชื่อ The Elements ของยูคลิดจำยูคลิดได้ไหมยูคลิดที่เราเคยเรียนเรื่องการหาหอลมอแบบคอกหมูแบบยูคลิดหนังสือเนี้ยเล่ม 1-4 ในหนังสือ Element มันจะเป็นประเภทแบบลิสต์หัวข้อของคำนิยามต่างๆมาไว้ในหนังสือเล่มเดียวซึ่งมันเก่ามากแหละตั้งแต่300ปีก่อนคริสตกาลรูปสามเหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมเขาถือว่าเป็นรูปเหลี่ยมชนิดหนึ่งในบทนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับอาจจะมีรูปหลายเหลี่ยมมากขึ้นเช่นหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมเกี่ยวกับการสร้างของมันด้วยอันนี้คือภายในหน้าปกในของหนังสือ The Element จริงๆมันจะเป็นภาษากรีกไม่ใช่ภาษาอังกฤษนี่คือหน้าตายูคลิดน้องน่าจะเคยคุ้นเคยกันอยู่แล้วบางโรงเรียนอาจจะติดเป็นหน้าปกหนังสือคณิตศาสตร์เนาะแล้วมาถึงเรื่องของการให้เหตุผลกันบ้างเมื่อกี้เราพูดถึงสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมกันไปในบทนี้เนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคือการให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมในเมื่อเรากล่าวถึงประวัติของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ต้องกล่าวถึงประวัติของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ด้วยเขาบอกการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์มันเริ่มตั้งแต่กลางศตวรรษที่19โดยถือเป็นสายขาย่อยของคณิตศาสตร์ทางการศึกษาของวิชาตรรกศาสตร์ตรรกศาสตร์เนี่ยมันจะมีหลายแขนงมากเลยเขาเรียกว่าวิชาโลจิกเจ้าการให้เหตุผลเนี่ยเป็นสาขาย่อยของโลจิกทางคณิตศาสตร์อีกทีหนึ่งซึ่งไอ้เจ้าโลจิกตัวเนี้ยมันจะผ่านการถกเถียงของทางนักวิชาการทางด้านปรัชญาขึ้นเรียกว่าฟิโลโซฟีจนมันเกิดเป็นปรัชญาจริงๆก็คือฟิโลโซฟีและเนื่องจากในเจ้าการให้เหตุผลเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่19แล้วแต่ตอนนั้นมันยังเหมือนยังไม่บูมทำให้ในครึ่งแรกของศตวรรษที่10ไอ้เจ้าการให้เหตุผลตัวนี้มันเหมือนมีนักวิชาการหลายๆคนในโลกเริ่มรับรู้ถึงประโยชน์ของมันมากขึ้นทำให้ในครึ่งแรกของศตวรรษที่20มันเกิดการแพร่หลายมากขึ้นในมหาลัยต่างๆก็เอามันไปสอนมากขึ้นจนพัฒนามาเรื่อยๆเกิดเป็นเนื้อหาที่เราจะได้เรียนกันต่อไปในบทนี้ค่ะกินแท่งนี้นะกั้งโหสอนต่อก็ได้